ล่าสุดนะครับเทีย1์หงของดิ h l ติกยูเนะครับอย่างเดวิดอ n s t e ีนนะครับก็ได้มีการรายงานข่าวครับบอกว่าตอนนี้นะครับสโมสรอ,อย่าง Manchester United ครับได้เข้าติดต่อเอเย่นส่วนตัวของโจชัวเซ็กซีนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อดึงตัวมาร่วมทีม Manchester United ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูนะครับ ล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็มีรายงานข่าวจากเดวิดออสตีนนะครับทีมหนึจากเดลติกยูเคนะครับก็ได้มีการรายงานข่าวว่าณเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมไปถึงอาร์เซนอลครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าอยากจะได้ตัวทางฝั่งของโจชัวเซอร์ซีมาร่วมทีมครับโดยในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้นะครับพวกเขาได้เข้าติดต่อกับเอเจนต์ของโจชัวเซอร์ซีนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์นะครับของทางโจซัวเซิร์ซีนะครับทางฝั่งของบูลุนย่าครับได้มีการตั้งค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่40ล้านยูโรและเอซิมิลานครับก็ยอมจะจ่ายค่าตัวจํานวนนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เอซิมิลานกับทางฝั่งของบูลญน่านะครับโอเคอาจจะมีการตกลงค่าตัวได้ก็จริงครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่ตรงที่เรื่องของค่าตอบแทน15ล้านยูโรนะครับให้กับเอเย่นอย่างทางเคียชูรับเชียนครับ ซึ่งตรงนี้ทางฝั่งของเอซิมิลานเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับเรื่องราวดังกล่าวนะครับระหว่างโจชัวเซิร์ซีครับเก็บเอซิมิลานผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับเรื่องนี้ดิวก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่ตอนนี้แมนยูนิต็ดเห็นข้อช่องว่างตรงนี้นะครับก็กําลังจะไปคุยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ตัวมาเหมือนกันเลยครับ โดยในรายงานข่าวของเดวิดออนซีนครับก็บอกว่าทางทีมของเอริเทนฮาครับก็ต้องการตัวของทางโจชัวเซิร์ซีนะครับเพื่อมาแทนที่ขององโตรนี่มาร์ซิยาวนะครับซึ่งเพิ่งอำลาทีมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแมนยูเต็ดแสดงความสนใจอย่างเต็มที่เลยนะครับที่อยากจะได้ตัวทางโจชัวเซิร์ซีนี่มาร่วมทีมนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าทางฝั่งของโจชัวเซิร์ซีนะครับกับเอซิมิลานจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับแมนยูไนเต็ดเองครับก็ได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของทางโจชัวเซอร์ซีนะครับแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับสโมสรกับบูลอญ่าในเรื่องของค่าตัวนะครับสำหรับผลงานของโจชัวเซอร์ซีครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผลงานนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับลงเล่นไป37นัดทุกรายการครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป12ประตูจ่ายไป7ประตูนะครับเป็นดาวซันโวสูงสุดของโบูลอนยาแะครับแล้วก็ช่วยให้โบูลอนยานะครับได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของสโมสรอนด้วยเลยครับสำหรับโจชัวเซอร์ซีนะครับปัจจุบันนี้เขาอายุ23ปีเท่านั้นครับอนาคตก็ถือว่ายังอีกยาวไกลเลยครับและก็ตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งใน26ขุนพลนะครับของโรนัลคูมันที่ไปสู้ศึกฟุตบอลยูโร2024ครับกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องมารอดูกันด้วยนะครับฟอร์มการเล่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่า แมนยูนเต็ดนะครับถ้าเลือกซื้อกองหน้าเป็นดับแรกครับนาทีนี้ครับผมว่าเอาเงินนี้ไปซื้อตำแหน่งมิดฟิลด์กลางก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องรีบหรอกครับกับตำแหน่งกองหน้าเพราะตอนนี้กองหน้าครับมีทั้งลาดมุดหอยลุนมีนักเตะอย่างพวกกานาโชมีอีกหลายตัวหลายตัวนะครับคือมันยังไม่ไปจําเป็น,ปนต้องซื้อกองหน้าครับคือถ้า ทุ่มเงินจํานวนนี้ครับผมว่าไปทุ่มเงินซื้อกองกลางมิดฟิลด์ตัวกลางมาคู่กับไมโนมาเล่นกับบูโรโนเฟรนันเดสก่อนเป็นอย่างแรกครับแล้วก็มาเซ็นเตอร์ก่อนที่จะไปเอากองหน้านะครับก็แล้วแต่นะครับละไรเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทางโจชัวเซิร์ซีครับคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเกิดย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนนตงไวว้้ดยะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับฝากนี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับอย่างเ m เมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับน้ำมันเอเมอรัลครับ